แล้วก็เกิดเป็นลูกๆเขาจะไม่อยากให้คนอื่นเข้ามายุ่งก็คือห่วงส่วนเจ้าของเพจก็คือจะเป็นน้องหมูน้อยแล้วก็จริงๆนะคะจากเพจหมูว่าดีจริงว่าไงค่ะจริงๆเริ่มแรกเลยก็คือจะเป็นน้องหมูน้อยค่ะคนนี้เป็นพี่ใหญ่สุดของบ้านน้องจริงๆค่ะเป็นน้องคนรองก็คือเป็นผู้หญิงเดียวของบ้านเลยแล้วก็มาเป็นน้องก้าโอค่ะคนนี้แล้วก็น้องเบาๆตัวสีขาวจริงๆจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมก็คือเป็นเพราะว่าคุณพ่ออยากเลี้ยงชิบะแล้วก็เหมือนกับมีความชอบในบุคลิกแล้วก็ลักษณะของน้องชิบะอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตอนแรกเราก็ได้น้องหมูน้อยมาคนแรกก็คือตั้งใจว่าจะเลี้ยงเขาแค่คนเดียวแหละแล้วก็พอผ่านไปปีนึงแล้วแบบรู้สึกว่าอยากให้เขามีเพื่อนหามาอีกตัวนึงก็คือเป็นน้องจริงๆอยากเลี้ยงคู่กันสีแดงแล้วก็สีดำหลังจากนั้นก็คือน้องเขาก็รักกันเนาะแล้วก็เกิดเป็นลูกๆก็จะเป็นลูกของเขา2ตัวนิสัยหลักๆเลยของหมูน้อยเนาะเขาตอนนี้คือเขาค่อนข้างโตแล้วเขาก็จะเรียบร้อยมากขึ้นแต่ว่านิสัยจริงๆของเขาแบบเป็นหมาเจ้าเล่มากๆเลยถ้าเป็นจริงๆเป็นเด็กผู้หญิงเนาะคือตั้งแต่เขามาแรกๆเลยเขาจะแบบว่ามีแบบว่าเด็กเป็นเด็กที่ร่าเริงแล้วก็กวนๆนิดนึงกาโอครับเขาเป็นลูกชายคนแรกนะคลอดออกมาคนแรกเขาว่าจะรักพ่อกับรักแม่มากความรักมากของเขาเนี่ยเขาก็จะห่วงสุดเขาก็จะไม่อยากให้คนอื่นเข้ามายุ่งก็คือห่วงเรามากนั่นเองครับเบาๆเนี่ยคือปีศาจของจริงเลยครับใช่เบาๆเนี่ยเป็นสีขาวที่ออกมาโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะได้มาโอกาสยากมากดันหลุดออกมาคนสุดท้องเป็นสีขาวพอดีไม่รู้ว่าด้วยความแบบประคบประหงมดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนเขาเป็นลูกคนเล็กเขาจะโดนแกล้งบ่อยครับตอนเด็กๆพอโตมาก็ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองเขาว่าเป็นหมาที่ค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็เข้ากับใครก็ได้แล้วก็ขี้เล่นมากครับชอบเล่นกับทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าหมาเราน่ารักเนาะเราก็เลยเหมือนอยากจะแชร์ความน่ารักให้แบบทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราก็อยากเก็บแบบโมเมนต์น่ารักของเขาไว้ด้วยแล้วก็เป็นช่องอีกหนึ่งช่องทางที่แบบเอาไว้คุยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อกับเพื่อนๆอัปเดตเรื่องของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยในเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้าเอ้ยคนแล้วก็คนที่ติดตามน้องทุกๆคนเลยว่าแบบขอบคุณมากๆเลยที่แบบติดตามน้องแล้วก็เอ็นดูน้องนะคะมันก็ทําให้เราแบบมีกําลังใจที่แบบอยากจะแชร์รูปน้องต่อไปอะไรเราทําเพจมาหลักๆก็เพื่อเก็บเป็นเมมโมรี่ไว้นะครับไปดูว่าลูกเราพัฒนาการเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่เข้ามาให้ความรักให้การเอ็นดูกับลูกๆของเราครับผมติดตามน้องนะคะก็ IG ก็ชื่อหมูน้อย underscore จริงๆ underscore the shiba ค่ะแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นชื่อเพจหมูว่าดีจริงว่าไงค่ะแล้วก็ตอนนี้คือน้องเพิ่งมี TikTok ค่ะ TikTok ก็คือ MJ the shiba ค่ะ